ครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดาบทีนะครับร้อยตำรวจตรีสุธีเผ่าเสรีเผ่าวงนะครับอดีตข้าราชการตำรวจนะครับเกษียณออกมาแล้วดาบทีมีความสนใจพระเครื่องมาตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือมีข้อแนะนำดีๆนะครับว่าทำไมดาบทีไม่เข้าซื้อพระจากเซียนสร้างและก็จะมีข้อแนะนำในเรื่องว่าซื้อพระอย่างไรไม่ให้โดนพระปัดราคายังไงครับดาบทีครับสวัสดีครับผมดาบทีภาค7ครับซึ่งเรื่องพุทธคุณแล้วก็เรื่องการศึกษาพระนั้นผมได้บอกกล่าวมาแรกๆเลยว่าผมชอบพระมันตั้งแต่เด็กแล้วก็คิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลนั้นส่วนใหญ่ที่ผมสะสมไว้พระส่วนใหญ่ที่สะสมไว้นั้นมันก็จะหลากหลายทั่วไปหมดเพราะว่าแรกๆก็ได้ขอตามบ้านแรกๆแล้วก็ไปเช่าตามวัดบ้างอะไรบ้างคือเช่าไปแบบศรัทธาเช่าไปแบบคำกล่าวขานของคนทั่วไปได้บอกกล่าวทีนี้ว่าถามว่าทำไมท่านเตเทพถามว่าทำไมพระที่เซียนสร้างทำไมผมไม่เก็บเพราะว่าหนึ่งคำว่าพระเซียนสร้างนั้นบางครั้งเราคิดว่ามันก็ไม่ผิดแปลกจากอะไรไปมากนักกับพระวัดสร้างครับไม่ผิดกันไม่ต่างเหมือนกันมันก็คือเหมือนกันพุทธคุณก็คือเหมือนกันแต่ทีนี้อยู่ที่เจตนาครับเจตนาเพราะว่าหนึ่งถ้าหากว่าพระก็เซียนก็ถือว่าเป็นผู้เผยแผ่บารมีธรรมคนหนึ่งเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าทำไมผมไม่เก็บทำไมผมไม่ชอบหรือชอบไอ้ตรงนี้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เราก็มีมากพอแล้วและอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เราจะไปได้แบบพระโดยบังเอิญที่ทางวัดสร้างในเจตนาพอแรกๆเราเข้าไปก็เป็นรุ่นที่ทางวัดสร้างได้เจตนาสร้างเองแล้วเข้าไปแรกๆพระเก่งๆก็ไม่มีการที่ว่าการปั่นการเสาะหาหรือมีวิธีการหลายๆอย่างแยบยลในเจตนาเพราะว่าวัดสร้างเจตนาคือวัตถุมงคลสร้างเนี่ยเพื่อเอามาจำหน่ายสร้างวัดสร้างว่าปฏิสังขรณ์วัดใช่ไหมเจตนาที่พระสร้างวัดสร้างเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าเซียนสร้างหรือผู้ที่เขาไปทำพระสร้างเขาสร้างมาเพื่ออะไรท่านก็คิดเอาใช่ไหมไอ้ผมจะไปใช้วิจารณญาณของผมในการบอกกล่าวในการชี้แนะว่าเขาสร้างไม่ดีอย่างนั้นเขาสร้างไม่ดีอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ใช่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 ผมเพราะว่าหนึ่งเราพูดในลักษณะที่ว่าแล้วแต่เจตนาฉะนั้นคนที่เสาะหาเช่าต่างหากที่จะใช้ดุลพินิจและข้อคิดแต่ถ้าหากว่าดุลพินิจข้อคิดของผมถือว่ารุ่นแรกๆของวัดเจตนาของหลวงพ่อนะแรกๆใช่ไหมมันก็จะเป็นความรู้สึกที่มั่นใจแล้วดีในความรู้สึกเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเคยไงก็ผมเคยเอาผมไม่เกิดไม่เอ่ยนามหลวงพ่อนะผมเอาตะกรุดท่านมายิงโอ้โหดังโด่งดังมากตะกรุดหลวงพ่อองค์นี้โด่งดังมากรู้จักรุ่นแรกเนี่ยโด่งดังมากเลยแต่ผมไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าเพราะว่าเอาไปยิงเนี่ยผมยิงไม่ออกยิงไม่ออกแต่หลังๆมายิงออกหมดเลยรุ่นหลังๆยิงออกหมดเลยผมก็เอาความเนี้ยไปถามหลวงปู่แพ้วบวรโลเนี่ยผมก็ไปถามหลวงปู่ครับทำไมพระรุ่นแรกๆมันยิงไม่ออกล่ะหลวงปู่แพ้วเนี่ยตอบผมมาเต็มหูเขามีความโลภไหมล่ะเขามีความโลภไหมล่ะท่านพูดกับผมแบบนี้ไงเราก็เลยรู้ในเจตนาหลายๆอย่างเพราะว่าพระหลวงพ่อบางองค์พระบางองค์ที่มีจิตนิ่งหลวงปู่แพ้วเนี่ยแม้แต่ผมเอาวัตถุมงคลของท่านไปลองยิงไม่ออกไม่ออกคำกล่าวขานโด่งดังเข้าไปที่หูหลวงปู่แพ้วไม่เคยยิ้มหลวงปู่แพ้วไม่เคยมองหลวงปู่แพ้วไม่เคย
ดีใจลักษณะนั้นพูดแปลความหมายง่ายดีใจเกี่ยวกับชื่อเสียงหรือประสบการณ์ในวัตถุมงคลของท่านเขาจะกล่าวว่ามันปืนไม่มีลูกสิมันถึงยิงไม่ออกหลวงปู่แพ้วไม่เคยพูดเลยครับมันทำให้ผมมีคำที่ว่าหลวงปู่ท่านได้บอกว่ามีความโลภไหมคนสร้างมีความโลภไหมก็ใช่มันก็คือถ้าหากว่าไอ้ความโลภเราก็ไม่กล้าไปติติงใครเอาว่ามีความโลภจะใครก็แล้วแต่ถ้าจิตมันดิ่งไปตรงนั้นน่ะเนี่ยผมมีความสงสัยครับผมมีความสงสัยในอันนั้นครับเนี่ยที่มีประสบการณ์ไอ้ถ้าวัดหนึ่งเนี่ยรุ่นที่วัดสร้างเองกับให้เสียนสร้างเนี่ยดาบจะเอาไหนในปีเดียวกันในปีเดียวกันก็ถ้ามีคนขอมีผมเนี่ยไปขออนุญาตกับวัดสร้างเองเนี่ยดาบจะซื้อของผมหรือดอกเตื้องวัดก็คือถ้าหากว่าในเบื้องต้นความรู้สึกของคนเนี่ยถ้าหากว่าของทางวัดมีก็ต้องเอาของทางวัดก่อนครับแต่ทีนี้ของเซียนสร้างหรือใครสร้างถ้าหากว่ามีพุทธคุณครับก็ต้องเอากันอีกแหละก็เอาอีกเหมือนกันก็ต้องเอาอีกแหละเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ว่าดูเจตนาในความรู้สึกของผมอะถ้าหากว่าคนอื่นเข้ามาสร้างแต่พระปืนยิงไม่ออกก็ผมเล่นตรงนี้อยู่อะเอาเล่นพุทธคุณเป็นหลักผมเล่นพุทธคุณเป็นหลักใครจะสร้างไม่สร้างไม่รู้เล่นพุทธคุณเป็นหลักแต่เท่าที่ดูและส่วนใหญ่รุ่นแรกๆของหลวงปู่ของหลวงพ่อมันมักจะอยู่ปืนมันมักจะดีอ๋อรุ่นที่วัดสร้างเองมักจะอยู่ปืนโอเคตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพระไหนปั่นไม่ปั่นเจตนาพระปั่นเนี่ยมันก็ดูไม่ยากเพราะว่าคำว่าปั่นปั่นราคาคือราคาสูงกว่าความเป็นจริงนะครับเพราะว่าการปั่นราคานั้นมันก็ถือว่าเป็นเจตนาในระดับหนึ่งของผู้สร้างฉะนั้นเราจะสังเกตได้ไงเราก็ดูคือพระขึ้นไวลงไวมีการลงเขาเรียกว่าราคาขึ้นแบบไวมากบางทีจากวัด99บาท อาทิตย์เดียวไป 3,000 5,000 เห็นไหมเนี่ยคือผมให้สังเกตดูครับให้สังเกตดูลักษณะพระปั่นจะเป็นอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาน่ะก็หมายถึงว่าลูกโป่งหมดลมอ่ะมันหล่นตุ้มมากันจะทำไงฉะนั้นมันก็ต้องดูในดุลพินิจตัวเองอีกแหละเพราะว่าคุณมีความโลภคุณเป็นแมงเม่าไปเองเป็นแมงเม่าวิ่งเข้ากับพระคุณมีความโลภฉะนั้นธรรมชาติของพระเนี่ยต้องราคาต้องขึ้นจากประสบการณ์ก็คือ1ระหว่างต้องมีประสบการณ์ก่อนก็เทียบว่าระหว่างเนี่ยในลักษณะพระปั่นเนี่ยระหว่างคุณเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเก็บเพื่ออะไรจากคุณเก็บเพื่อพุทธคุณคุณก็เลือกเอาแต่เฮ้ยมาตกใจพระทำไมมันขึ้นเร็วจังคุณโดดเข้าไปปุ๊บคุณจะเก็บเพื่อขายหรือคุณจะถ้าคุณเก็บเพื่อใช้ถึงแม้ว่าจะพระแพงขนาดไหนปั่นขนาดไหนคุณมีความศรัทธาคุณเก็บเพื่อใช้เก็บไปเลยเก็บไปเลยถ้าเก็บเพื่อขายถ้าเก็บเพื่อขายก็ต้องเจ็บตัวกันเป็นธรรมดาถ้าเก็บเพื่อขายเนี่ยก็คือราคาขึ้นจากทุนนิดหน่อยเราต้องเอาเลยก็ถ้าเชิงชั้นนั้นตามประสบการณ์ที่ได้รู้และยินมาได้เห็นพวกได้เห็นได้ฟังพวกได้ทราบข่าวก็คือซื้อ100ขาย200ก็ต้องเอากันไปเรื่อยๆพลิกกันไปเรื่อยๆเหมือนราคาทองคนเล่นทองจะเป็นอย่างนั้นไงครับผมเพราะว่าราคาทองคือเขาได้หน่อยเขาก็เอาครับแต่ถ้าเกิดคุณกรรมคุณก็ต้องมีวิชาว่าคุณต้องใช้วิใช้ทุนมหาเท่าไหร่เหตุผลของคุณว่าคุณจะเก็บนานแค่ไหนครับและจะบาดเจ็บไหมคุณก็ต้องดูตรงนี้เขาเรียกว่าไอ้คำว่าปั่นหรือไม่ปั่นเนี่ยก็อย่าไปโทษใครเขาโทษตัวเองโทษตัวเองเพราะว่าคุณมีความโลภหรือเปล่าแล้วคุณตีออกทันไหมแต่ถ้าฟังเขามาไปเก็บก็โอละพ่อเหมือนกันใช่ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่คนมือตีไม่ทันตีไม่ทันเซียนลอยหมดเบอร์หนึ่งอ่ะคือว่ามือแรกมือสองเขาเรียกว่าผ้าปั่นเนี่ยมือแรกเนี่ยเขาได้ตังค์กลับไปกินนอนอยู่กับบ้านมือสองก็ได้มานิดหน่อยครับมือสามก็แทบจะเออพอคาพอได้แต่มือสี่ก็หงายท้องตึงแล้วเขาเรียกว่าอยู่ที่ประสบการณ์มวยไงเหมือนมวยบนเวทีก็ที่ว่าถ้าหากคุณถามผมอย่างนี้ผมก็ยกตัวอย่างมวยบนเวทีคุณฟุตเวิร์กคุณเย็บคุณเก็บคะแนนยังไงเหมือนกันการทำมาหากินหรือว่าคุณใช้คุณเป็นพ่อค้า
คุณก็ต้องไปเคมไว้อ่ะมาไวเคมไว้ยังไงคุณได้ตังคุณทำไงให้ได้ตังคุณทำไงไม่ได้ให้ขาดทุนครับคือว่านี่เราสาธุไม่ใช่ว่าพูดพระเป็นสินค้านะแต่ว่าท่านไตรเทพทุนนะครับถ้าท่านไตรเทพถามผมว่าพระปั่นมันเป็นยังไงก็หมายถึงว่าเซียนเข้าไปทำเซียนเข้าไปรู้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างวัดก็มีประโยชน์หมดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปว่าเขาไม่ได้วัดมีประโยชน์หมดเราก็ว่าวัดไม่ได้อีกว่าวัดไม่ได้เพราะวันหนึ่งวัดก็ไม่มีโอกาสที่จะไปทำอะไรใหญ่โตได้มากมายในวัตถุมงคลก็ต้องอาศัยเซียนเหล่านี้มันก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ทีนี้ว่าไอ้คนที่เป็นเหยื่อนี่ต้องให้ทันก็ตรงนั้นมันก็ต้องใช้ดุลพินิจเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเก็บไว้เพื่อใช้คุณเก็บได้ด้วยความศรัทธาก็ไม่ต้องไปคิดมากครับแต่ถ้าหากว่าคุณเก็บไปเพื่อการโครงการค้าคุณก็ต้องคิดเยอะหน่อยต้องวางแผนตัวเองนะตรงนั้นเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็พอรู้มาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแนวผมเนี่ยมันแนวเก็บเพื่อไว้ใช้เก็บเพื่อพุทธคุณไอ้ดับคือปั่นราคาเคยมีประสบการณ์ปั่นราคาไปเท่าไหร่แล้วตกเหลือเท่าไหร่ที่บาดเจ็บสาหัสหลายรุ่นเนี่ยไม่มีราคาเลยยังไงก็คุณดูจตุคามเหมือนจตุคามยกตัวอย่างจตุคามนะครับบาดเจ็บกันทุกคนไอ้มือแรกไม่บาดเจ็บใช่ไหมก็คือถามว่าใช้จตุคามจะใหม่จะเก่าแต่ก็ยังดีกับพระที่ไม่ได้พุทธาภิเษกจตุคามยังมีการพุทธาภิเษกท่านหลายรุ่นไม่มีก็ยังดีครับแต่อย่าไปคิดมากเพราะว่าเราตามเขาฉะนั้นข้อมูลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราจะทำการค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องศึกษาเราก็จะได้ไม่ขาดทุนเพราะคุณคิดว่าซื้อขายเพื่อกำไรขาดทุนเนี่ยคุณก็ต้องคิดเอาต้องวางแผนหรือคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์การปั่นราคาพระอะไรพระเนี่ยมันก็ต้องดูว่าคุณมีประสบการณ์มากแค่ไหนในการที่คุณจะเข้าไปเล่นแต่ว่าพระสงฆ์องค์ที่สร้างทำอะไรเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาแล้วก็ดีทางนั้นครับดีทางดับสังเกตไหมครับว่ายุคนี้เนี่ยเซียนสร้างพระกันทุกคนเพราะอะไรในมุมของโอ้โหคือแต่ก่อนโน้นเนี่ยนานๆเราจะเจอกลุ่มนักสร้างไม่มีไม่มีตั้งแต่ผมเล่นพระชอบพระมันตั้งแต่เด็กๆวัดทำวัดสร้างแล้วก็มีนิดๆหน่อยๆ อย่างวัดข้างบ้านผมมีอยู่2บาทสร้างแค่นั้นครับก็ตามแค่นั้นเพราะว่าหนึ่งแต่ก็พูดท้าความนี่ว่าพุทธศาสนาเราถ้าหากว่าไม่มีคนเล่นพระไม่มีคนเช่าพระไม่มีคนนับถือพุทธคุณพระไม่มีคนนับถือวัตถุมงคลศาสนาเราเนี่ยจะหมดจะนิ่งอ้าวฉะนั้นให้ภูมิใจไว้เถิดคนที่ศรัทธาในวัตถุมงคลแล้วก็น้อมนำเอาวัตถุมงคลไปใช้เช่าบูชาเป็นสิ่งยึดมั่นในความดีแล้วก็เป็นวัตถุกายสิทธิ์ปกป้องคุ้มภัยแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยครับมันก็ถือว่าเป็นการดีสิ่งตรงนี้เป็นการดีครับดาบพีครับมีวิธีแนะนำยังไงว่าไม่ให้คนที่เข้ามาสู่วงการพระใหม่โดนยังไงนะยังไงนะไม่ให้คนบินแมงเม่าบินเข้ากองไฟโอ้เห็นคนรู้ด้วยหมายถึงว่าคนที่เล่นพระใหม่ครับแล้วไม่มีประสบการณ์แล้วพอโดดเข้ามาเล่นตายเลยก็ขาดทุนย่อยยับอย่างนี้ใช่ไหมอย่าไปเล่นมันถ้าไม่รู้จบเพราะว่าศาสตร์ตรงนี้ในเรื่องทำการค้าเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยถามว่ามันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความเชื่อครับมันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งถ้าหากว่าบุคคลที่เดินทางเอาข้อมูลมาป้อนให้คุณใช่ไหมถ้าหากข้อมูลนั้นมันมีเหตุผลแล้วเป็นจริงมันก็โอเคคุณก็ได้กำไรไปกับเขาแต่ถ้าหากว่าคนที่เอาข้อมูลที่ไม่มีความรู้หรือแนะนำคุณเนี่ยที่ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยคุณก็นำเงินมาเก็บแล้วสิ่งสุดท้ายก็เป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟที่ท่านเคยพูดไว้ตลอดคือพระที่ปั่นราคากับเหรียญพระเกจิยุคที่เราทันเนี่ย ราคาไม่ต่างกันคือพระปั่นเนี่ยบางคนปั่นเป็นพันไปเลยแต่เหรียญพระเกจิที่ดังๆเนี่ยหลักร้อยมีเยอะไหมดับพี่โอ้โห
ก็บอกว่ามันก็ที่ว่าผมเล่าเรื่องพุทธคุณพระให้ครับพระพระองค์ร้อยเดียวที่ผมเอาไปลองยิงแล้วผมก็เช่ามาแจกเมเครื่องอีกต่างหากแล้วเมเครื่องมันก็ขับรถไปส่งผู้โดยสารก็มีคนยิงใช่ยิงวัวที่มากินข้าวโพดลูกซองแล้วพลาดไปโดนเมเครื่องไม่เข้าอ่ะคิดดูพระพระไม่มีราคาเลยผมก็พยายามผมรู้บางทีเนี่ยผมรู้วัตถุมงคลที่เก่งที่ดีเต็มอกเต็มหัวใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเผยแพร่เป็นเรื่องๆนะครับว่าพระที่สร้างทันยุคเราที่ก่อนเทียนเข้าไปสร้างเนี่ยพระดีๆบานตะไทยเยอะครับตอนนี้ผมกำลังจะเผยแพร่เกี่ยวกับแบบวัตถุมงคลแล้วเกจิหลวงพ่อแต่ละองค์แต่อย่าเพิ่งเชื่อผมครับให้ท่านได้สอบแล้วเข้ามาศึกษาร่วมกันครับแล้วจึงค่อยเก็บครับแต่ผมเนี่ยที่จะพูดจะแนะนำในวัตถุมงคลแต่เกจิแต่ละหลวงพ่อผมได้ลึกซึ้งแล้วครับลึกซึ้งแล้วเพราะว่าก็มีบางวัดก็จะให้ผมไปพูดเกี่ยวกับวัตถุมงคลบางวัดให้โดยพี่ผมที่โดยที่ผมเนี่ยไม่รู้ตื้นลึกหนาบางในวัตถุมงคล นั้นและปฏิปทาของหลวงพ่อความเป็นไปเป็นมาครับผมก็เลยแนะนำและพูดให้ไม่ได้เอาหลวงพ่อที่มรณภาพไปแล้วก่อนแล้วกันสบายใจเยอะใช่ที่ดียังอีกเยอะเพราะว่าแล้วราคาไม่แพงราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าคนชอบนะสะสมสิ่งเหล่านี้ก็หมายถึงว่าเราได้สะสมสิ่งกายสิทธิ์วัตถุมงคลบางที100 200เอาไปขึ้นหิ้งแต่ที่สำคัญให้คุณสวดมนต์ให้คุณนั่งสมาธิแล้วให้เป็นคนดีให้คิดดีทำดีเสมอพุทธคุณเหล่านี้ก็จะตอบสนองเราทุกวันเนี่ยผมเล่นพระผมชอบพุทธคุณยิงเหนียวยิงไม่ออกอะไรมาทุกวันนะสุดท้ายทุกวันเนี่ยผมมาห่มขาวนะตื่นเช้าทุกวันผมต้องห่มขาวปูอาสนะขาวสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิประมาณ1ชั่วโมงทุกวันปีผมไม่เคยขาดเพราะผมได้ศึกษาธรรมะแล้วนำมาปฏิบัติผมถือว่าสมบูรณ์ครับรู้แล้วไม่ปฏิบัติก็ยังขาดอยู่ครับไอ้สิ่งตรงนี้ผมขอฝากไว้ให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอยู่กับเราชาวพุทธเดามาต่อไปไหนๆเราอยู่ในจังหวัดนครผมครับพระหลวงปู่แพ้วเป็นพระปั่นหรือไม่พระหลวงปู่แพ้วนั้นผมคิดว่าในพูดเป็นตอนไปคำว่าปั่นในตัวองค์หลวงปู่แพ้วผมคิดว่าพระวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วนั้นจะมีราคาตามความศรัทธาของผู้คนที่ได้รู้ได้ล่วงรู้ประวัติบางรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่บางทีรุ่นใหม่แพงกว่ารุ่นเก่าเพราะว่ารุ่นอย่างรุ่น38เนี่ยรุ่น38เห็นไหมรุ่น38รุ่นแรกท่านครับองค์เท่าไหร่แล้วพอสุดท้ายหลังๆมาเนี่ยรุ่นหลังๆองค์เท่าไหร่ครับเห็นไหมคุณก็ไปเทียบเคียงสิคุณไปเทียบเคียงอ๋อรุ่นแรกเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในเขาไม่ขายกันแล้วกำแพงแสนไม่รุ่นแรกเขาไม่ขายวัดกำแพงแสนใช่ไม่เขาไม่เปลี่ยนมือมันทำให้รุ่นถัดไปเนี่ยเปลี่ยนมือไม่ถึงว่ามีการซื้อขายก็รุ่นแรกคนไปเก็บหมดไงรุ่นแรกคนไปเก็บหมดรุ่นแรกซื้อไว้ใช้หมดเลยทำให้พระไม่มีหมุนเวียนใช่รุ่นแรกก็คือคุณกำลังถามว่าผมว่าทำไมรุ่นแรกถูกกว่ารุ่นหลังครับไอ้ตรงนั้นคุณก็ไปคิดเอาหน่อยครับต้องใช้วิจารณญาณคิดแต่ว่าผมจะนำรุ่นที่มีประสบการณ์ของท่านเท่านั้นอ๋อพระที่รุ่นมีประสบการณ์ราคาขึ้นนะครับก็จะไม่ลงนิดเดียวแต่ถ้าพอเป็นพระปั่นนี้ขึ้นแล้วถ้าลงนี้ก็คือหนึ่งก็คือการเช่าพระเก็บพระเนี่ยครับถามคุณก่อนนะต้องถามคุณก่อนว่าคุณเก็บรุ่นนี้ไปเพื่ออะไรครับขายหรือเปล่าครับหรือคุณเดินทางตามกระแสอีกแนวนั้นคุณก็ต้องเล่นไปแต่ทีนี้ว่าคุณแนวใช้อย่างรุ่นแรกมันหมดในเมื่อของอยู่ในมือเซียนมันหมดมันไม่มีแต่รุ่นใหม่รุ่นหลังทำขึ้นมาอีกเรื่อยๆในมือเซียนมันก็มีคุณก็ใช้วิจารณญาณคิดแต่ถามว่าองค์หลวงปู่ดีไหมดีครับดีศรัทธาแล้วแต่ตรงนี้แล้วแต่บุญแต่ผมก็ใช้ในรุ่นที่ผมมีประสบการณ์ไงคือ
พื่อความสบายใจนะครับใช้รุ่นที่เราได้ยินประสบการณ์นี่คือบูชารุ่นที่มีประสบการณ์เพื่อคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยในตัวเองไม่ใช่เช่ามาแล้วเพื่อเจตนาอย่างอื่นคือถ้าเข้ามาเพื่อพุทธคุณเนี่ยจะแพงแค่ไหนเราโอเคแต่ถ้าเข้ามาเพื่อพุทธพาณิชย์พอได้ราคาเราต้องรีบปล่อยมันก็ต้องตามนั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับ